าแล้วเดี๋ยวฝนยากมากครับยากฮึบฮึบฮึบหายใจปกตินะครับ7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 8 8 7 6 5 4 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 นิ้วทับครับ4 5 6 7 8อย่ากระตุกอย่ากระตุกนับ1 2 3 2ออกและข้ามไปสายแทบหน้าสู้ๆขึ้นขึ้นมา1 2 3 7 8 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 นับมา1 2 3 4 5 6ที่สุดในบนเวทีนะครับเพื่อถวายนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารภาคเอกชนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมในพิธีณสถานที่แห่งนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566 2เพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชนกรมราชินีวัฒน์ธรรมกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาเป็นประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคลเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยทางการศึกษาทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์องค์สงเคราะห์ทรงพระกรุณาห่วงใยการสำนึกในเพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมก้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและประสบผลสำเร็จในชีวิตดังปรารถนาทุกประการปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566จังหวัดพิษณุโลกณบัดนี้บาทครับจินใจนะดิวันครับโอเคค่ะได้ไหมคะทันไหมคะสื่อมวลชนทันนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมานาโจ้จะเป็นคนอะไรกันมาที่ผมขึ้นพิธีเวทีเปิดก็ยอด1,200เหลืออยู่ประมาณ600เดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปอย่าเหลือ300นะให้เข้า600กิจกรรมปลายทางยังมีนะครับกลับมาทานอาหารได้นะครับสุดระยะทางนะฮะอย่าตัดแล้วก็หายไปเลยนะครับนะครับอย่างที่ผมบอก600อย่าให้เหลือ300นะเวลาเข้าที่นะครับขอขอบคุณท่านนายกนะครับทั้ง
ท่านทุกๆคนนะฮะทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเทศบาลนครพิษณุโลกที่เป็นเจ้าภาพช่วยจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับโอเคครับ5 4 3 2 1เสียงข้า